แต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้คุณผู้ชมครับอาจจะบอกว่ายังไม่ค่อยดีมากนักนะก็ทำให้บางคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันได้นะครับโดยเฉพาะคุณคนที่ต้องกู้อย่างต่อเนื่องคุณสิริมามีคำเตือนเหมือนกันว่าต้องพิจารณาศึกษากันให้ดีนะค่ะจริงๆก็มี SMS นี่คือจูงใจมาทุกวันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องการก็ยัดเยียดส่งเข้ามาทีนี้กระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนนะคะให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างปล่อยเงินกู้โดยแนะนำนะคะควรจะเช็คข้อมูลก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าคนที่จะปล่อยกู้เนี่ยต้องไม่เอาเปรียบผู้กู้นะคะแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการกู้เนี่ยให้เป็นธรรมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่างๆมากมายเลยนะคะบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้คุณพรชัยธีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาบอกแบบนี้นะคะว่ากระทรวงการคลังออกใบอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 ถึง 100,000 บาทคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไปปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เนี่ยค่ะจำนวน 1,097 รายกระจายอยู่ใน76จังหวัดนะคะทีนี้ปัญหาโควิด-19 แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยทำให้ประชาชนจำเป็นต้องใช้เงินจนเป็นช่องว่างเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเชิญชวนประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินนะคะและมักจะอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังทีนี้ก็เลยเตือนนะคะให้ระวังการใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แล้วก็ตรวจสอบรายชื่อบริษัทว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงๆหรือไม่ตรวจสอบได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ 1359.go.th นะคะเว็บไซต์ 1359.go.th นะคะปัจจุบันมิจฉาชีพได้พัฒนาการแอบอ้างค่ะหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยปลอมชื่อบริษัทที่เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เขาบอกว่าคนที่อยากจะกู้เนี่ยควรจะโทรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทุกครั้งแล้วก็ขอย้ำนะคะว่าการกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตจะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ยกตัวอย่างเช่นให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใดๆหรือเงินค้ำประกันใดๆให้กับบริษัทก่อนที่จะได้รับเงินกู้ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะขอก่อนไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดนะคะหรือไปอ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้วแต่ว่าผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้กับบริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้เป็นต้นสำหรับประชาชนคนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสามารถร้องทุกข์หรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าโทรไปที่สายด่วน1599หรือไปแจ้งความเว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้ที่ www.thaipoliceonline.com นะคะในกรณีที่มีข้อสงสัยเอ๊ะว่าเอ๊ะบริษัทที่โทรมาเนี่ยเสนอเงินกู้เนี่ยมันใช่บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือเปล่านะคะก็โทรไปสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะที่พิโกไฟแนนซ์เป็นสายด่วนศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบนะคะ1359ค่ะก็เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่คุณผู้ชมหรือว่าคนที่อยากจะกู้เงินเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าไปหลงกู้เป็นนอกระบบเข้าไปเนี่ยค่ะดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะทำให้ส่งผลกระทบได้ตามหลังนะคะครับคือนอกระบบก็ว่าหนักแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยนี่ยิ่งหนักเลยนะครับบอกว่าต้องโอนค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นโอนไปสุดท้ายไม่ได้เงินด้วยนะครับถูกหลอกด้วยซ้ำไปมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ